สวัสดีครับวันนี้ก็มาในหัวข้อของอาการนอนไม่หลับนะฮะปัญหาใหญ่ของคนยุคใหม่นั่นเองนะฮะแต่ก่อนที่จะไปฟังหัวข้อก็อย่าลืมนะฮะใครที่อยากจะได้พรีเซนต์นี้นะฮะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Google Drive ของ BLB นะครับผมเข้าไปที่โฟลเดอร์ PDF Product BLB นะครับก็จะแยกออกมาเป็น2โฟลเดอร์นะครับเป็นโฟลเดอร์ของ Product แล้วก็เป็นโฟลเดอร์ของโรคต่างๆนั่นเองนะฮะที่เกี่ยวข้องกับ Product ใน BLB หรือ Balance Brand นั่นเองนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการนอนไม่หลับกันนะครับผมอาการนอนไม่หลับนะ,ะหรือ การหลับยากนะฮะหลับหลับตื่นตื่นจนพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยกลายเป็นปัญหาใหญ่นะ,ะของคนยุคใหม่เลยนะ,ะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็อาจจะมาจากโรคเหลือรลังบางโรคนะฮะเช่น โรคภูมิแพ้หอบหืดความดันโลหิตสูงแล้วก็ปัญหาทางด้านจิตใจความเครียดความกังวลต่างๆนะฮะซึ่งแน่นอนว่ากระทบต่อการใช้ชีวิตนะฮะเราก็จะรู้สึกอ่อนเพลียนะฮะในระหว่างวันนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นสาเหตุนะฮะให้มีปัญหาในการทํางานนั่นเองซึ่งพบถึง1ใน3ของประชากรนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับและมักพบในผู้หญิงเนี่ยมากกว่าผู้ชายประมาณ2ต่อ1เลยและพบบ่อยนะฮะเมื่ออายุมากขึ้นมีข้อมูลนะฮะจากนายแพทย์พิจักวงวิสิทธ์ได้เปิดเผยว่าปัจจุบันนันนนปญหากากรนอน หรือนอนไม่หลับเนี่ยกำลังแทรกซึมนะครับทำลายสุขภาพประชากรทั่วโลกเลยซึ่งสําหรับในประเทศไทยเองเนี่ยพบว่าคนที่มีปัญหาอาการนอนไม่หลับมีมากถึง30-4 0%ของประชากรไทยหรือราวราวสิล้านคนนะฮะส่วนใหญ่จะเกิดแบบช่วงสั้นๆนะฮะในเหตุการณ์หรือช่วงชีวิตนั้นๆนะครับผมซึ่งจะมีประมาณร้อยละสินะฮะที่เป็นแบบเรื้อรังซึ่งการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นสาเหตุที่สําคัญนะที่ทําให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตเช่น ความเครียดอารมณ์หงุดหงิดไม่มีสมาธิและพัฒนานะฮะจนกระทั่งเป็นโรคทางจิตเวชได้ซึ่งแต่ละช่วงวัยนะฮะก็จะมีช่วงมงการนอนที่แตกต่างกันฮนะเนื่องจากนาฬิกาชีวิตสําหรับการนอนในแต่ละช่วงวัยนั้นอนะ่ะแตกต่างกันฮนะจึงควรปรับให้เหมาะสมตามวัยด้วยนะฮะโดยมีข้อมูลจากมูลนิธิการนอนไม่หลับแห่งชาตินะฮะจากสหรัฐได้แนะนำนะฮะระยะเวลาการนอนพักผ่อนที่เหมาะสมตามช่วงอายุนะฮะได้ดังนี้เลยคือ1วัยเด็กนะฮะตั้งแต่ 6-13ปีนะคะควรนอนพักผ่อนนะฮะวันละ9-11ชั่วโมงต่อวันฮะวัยรุ่นตั้งแต่14-17ปีนะคะควรพักผ่อนนะฮะ8-10ชั่วโมงต่อวันนะฮะและวัยผู้ใหญ่นะฮะตั้งแต่18ปียาวมาจนถึง64ปีนะคะควรพักผ่อนอย่างน้อย7-9ชั่วโมงต่อวันนะฮะและวัย65ปีขึ้นไป ควรพักผ่อนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อวันครับแต่วงจรการใช้ชีวิตในปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะครับผู้คนเนี่ยมีวิธีที่แตกต่างจากอดีตนะฮะจนนํามาสู่โลกนอนไม่หลับหรืออินสอมเนียนะฮะซึ่งมีรูปแบบของอาการมากมาย<ๆ>เช่นการนอนไม่หลับการนอนหลับแบบไม่สนิทการหลับหลับต,ตื่นตลอดทั้งคืนการตื่นขึ้นมากลางดึกหรือการตื่นเช้าผิดปกติและการตื่นมาแล้วไม่สดชื่นเป็นต้นนะฮะ การนอนที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเนี่ยก็จะส่งผลให้มีสุขภาพดีทั้งในแง่ของการฟื้นฟูพละกําลังซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอช่วยให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานของฮอร์โมนที่จะควบคุมการทํางานของร่างกายแล้วก็จะช่วยในแง่ของการเผาผลาญพลังงานที่เกิดขึ้นขณะนอนไม่หลับนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยของการมีสรีระที่สวยงามตามธรรมชาติและการเจริญเติบโตตามวัยนั่นเองนะครับตลอดจนยังช่วยให้สมองปลอดโปร่งนะฮะสามารถเรียนรู้และ จําสิ่งต่างๆได้อย่างแม่นยำอีกด้วยเพราะความจําในส่วนของทักษะเช่นการวาดรูปการเล่นกีฬา การคำนวณการเล่นดนตรีนะฮะหลังจากที่เราเรียนมาเนี่ยความจําเหล่านี้เนี่ยจะถูกบันทึกไว้ในสมองขณะที่เราหลับลึกทาไมนะฮะคนสมัยนี้ถึงมีโรคอาการนอนไม่หลับกันมากขึ้นนะครับต้องยอมรับว่าการใช้ชีวิตแล้วก็การทํางานของผู้คนสมัยนี้เนี่ยเปลี่ยนไปจากอดีตเป็นอย่างมากนะครับมีสถิติพบว่า20%นะฮะของประชากรโลกหรือ1ใน5เนี่ยมีพฤติกรรมการทํางานฮะในช่วงเวลากลางคืนหรือมีการติดต่อประชุมงานนะฮะข้ามทวีปข้ามโซนเวลาที่แตกต่างกันมากเนี่ยทำให้เวลาการนอนเนี่ยมันแปรปร ไปจากเดิมครับอีกทั้งยังเกิดปัญหาด้านสภาวะแวดล้อมในแต่ละวันเช่นเศรษฐกิจที่ผันผวนสภาวะการทํางานที่กดดันไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ เกิดจากความกังวลมีภาวะตึงเครียดนะฮะรวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนคอมแท็บเล็ตนะฮะทั้งวันทั้งคืนจนเกิดไลท์โพลูชันนะฮะรบกวนร่างกายสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เรานอนไม่หลับหรือเกิดอาการหลับหลับตื่นตื่นะฮะจนร่างกายเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอซึ่งประโยชน์ของการนอนอย่างเพียงพอนะฮะหเลยนะฮะก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะฮะหากคุณนอนหลับเพียงพอเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่อ่อนแอนะฮะเสมือนการช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะฮะไม่ให้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมาเยี่ยาาเๆจ ศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าเมื่อใดที่เจ็บป่วยหรือไม่สบายนะควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งจะช่วยลดอาการอักเสบหรืออาการติดเชื้อลงได้นะทั้งนี้เนี่ยการนอนหลับอย่างเพียงพอเนี่ยก็ยังจะช่วยฟื้นฟูร่รางกายนะฮะแล้วก็ช่วยให้คุณเนี่ยมีพลังงานที่ดีนะฮะร่างกายก็จะแข็งแรงสามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บได้นั่นเองนะฮะต่อมานั่นก็คือช่วยเพิ่มความคิดสร้างสารรค์นั่นเองนะฮะนะักวิทยาศาสตร์พบว่า ระหว่างนอนหลับเนี่ยสมองเนี่ยจะทําการจัดการความทรงจําให้กับเราและเมื่อตื่นนอนก็จะกระปี้กระเป๋านะ,ะจดจําอะไรได้มากขึ้นนะครับว่ากันว่าถ้านอนหลับเพียงพอแล้วเนี่ยก็จะทําให้จดจําข้อมูลและมีเป้าหมายได้ดีมากขึ้นนะ,ะเต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์และก็ไอเดียดีๆนะฮะแต่หากนอนไม่พอเนี่ยก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออกพลังในการคิดเนี่ยก็จะน,อน,น้อยลงนะฮะต่อมานะฮะนั่นก็คือผิวเปล่งปลั่งสวยงามนะฮะนักวิทยาศาสตร์ชาวสวีเดนเชื่อว่าคนที่นอนหลับสนิทจะสวยแล้วก็ดูสุขภาพดีกว่าคนที่นอนหลับไม่พอนะาะ ไม่เพียงพอเนี่ยสีหน้าเนี่ยก็จะมีความอิดโรยนะฮะดูเนี่ยเหนื่อยดูเบื่อหรืออารมณ์ไม่ดีได้นะในขณะที่คนที่นอนหลับเพียงพอเนี่ยก็จะดูสุขภาพดีสดใสผิวพรรณเปล่งปลั่งนั่นเองนะครับต่อมาก็คืออายุยืนยาวสําหรับนักวิทยาศาสตร์นะครจากมหาวิทยาลัยวอร์วิกเนี่ยพบว่าการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยจะมีอัตราเฉลี่ยอายุไขที่ดีกว่าคนที่นอนไม่หลับหรืออดหลับอดน,นอนนะฮะงานวิจัยเมื่อปี2007เนี่ยพบว่าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยพอจะมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจมีโอกาสที่จะเกิดคหหหััวววใจลลล้มมเไดาากก่่่นนนทีออบส น,ะะนั่นก็คือหลีกเลี่ยงเบาหวานนั่นเองนะฮะคนที่นอนหลับไม่พอเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นเพราะการนอนน้อยเนี่ยจะทําให้อิสโลินเนี่ยทำงานผิดปกติทําให้ปัญหาการควบคุมน้ําตาลในเลือดเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานในเวลาต่อมาได้นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับนั่นก็คือแฮปปี้มีความสุขมากขึ้น,นครับถ้านอนไม่หลับเนี่ยเราก็จะมีอาการอ่อนเพลียนะฮะเหนื่อยล้าหดหูเครียดคิดมากหรือมีอาการหงุดหงิดได้นะฮะโดยเฉพาะเมื่อเรามีคนรักนะครับผมหรือมีแฟนมีครอบครัวเนี่ยการนอนไม่เพียงพอเนี่ย จะทาให้ทะเลาะกันได้ง่ายและเสียงต่อการมีปากเสียงต่อการนั่นเองนะฮะกลายเป็นการทําลายคุณภาพชีวิตแต่ถ้านอนหลับได้อย่างเพียงพอเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตเนี่ยก็ดีขึ้นนะฮะดังนั้นนะฮะเราจึงควรนอนให้เพียงพอในแต่ละช่วงวัยนะครับซึ่งการนอนไม่พอหรือการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีผลเสียยังไงมาดูกันบ้างครับส่วนการพักผ่อนไม่เพียงพอนะฮะจะส่งผลให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแน่นอนว่าอ่อนแอ เจ็บป่วยง่ายอ้วนง่ายขึ้นนะฮะสมรรถภาพทางเพศลดลงการทํางานของสมองและความสามารถในการตัดสินใจเนี่ยลดลงปัจจุบันเนี่ยผู้ป่วยจํานวนมากนะฮะที่ได้รับการตรวจสุขภาพแล้วพบว่ามีปัญหาความผิดปกติในการนอนเนี่ยร่วมด้วยและพบมาขึ้นเรื่อยๆนะฮะถือว่าเป็นภัยเงียบนะฮะที่เป็นต้นเหตุสําคัญที่จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆนะฮะอาทิเช่นความดันโลหิตสูงเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองอุดตนันโรคหลอดเลือดหัวใจนะซึ่งจะมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนั่นเองนะฮะซึ่งอาการที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนอนหลับไม่เต็มที่นะฮะที่พบบ่อยเลยเช่นอาการง่วงเพียตอนกลางวันนะครับประสิทธิภาพความคิดและความจำเนี่ยลดลงลืมง่ายนะกลางคืนหลับหลับตื่นตื่นแล้วก็นอนกลนร่วมกับการหยุดหายใจชั่วขณะนะครับผมซึ่งหากเราเนี่ยเป็นโรคนอนไม่หลับนะฮะร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณบ่งบอกดังนี้เลยนะครับหคือแน่นอนว่าขอบตาคําเหมือนมีพืนหน้าครับสรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแบบไม่ทราบสาเหตุ 3. ครับผมอารมณ์หงุดหงิดโกรธง่ายเวี่ยงวีนโดยไม่มีเหตุผล 4. ง่วงนอนตลอดทั้งวันและงีบหลับระหว่างวันบ่อยๆนะครับหหน้าตาอิดโรยครับไม่สดชื่นผิวหน้าหมองคล้ำผิวพรรณไม่สดใสและสุดท้ายครับสมองไม่ปลอดโปร่ง มืนงงขาดสมาธิในการทํางานและการทํางานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพครับซึ่งจําเป็นนะครับต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องนะครับเพื่อหาสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการดังกล่าวนั่นเองนะฮะฉะนั้นนะฮะการนอนหลับที่มีคุณภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ว่าเราต้องนอนให้ครบจํานวน7-8ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่ขึ้นอยู่กับระดับความนอนหลับลึกของการนอนหลับนะครับเพราะว่าร่างกายและสมองเนี่ยจะได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่เวลาเข้านอนหรือการตื่นนอนที่เหมาะสมนะไม่ควรนอนดึกหรือตื่นสาย จนเกินไปนั่นเองนะบางคนเนี่ยนอนครบ7 8ถึงชั่วโมงก็จริงแต่เมื่อมีอาการนะฮะหยุดหายใจหรือมีอาการกรนร่วมด้วยเนี่ยอาจจะทําให้การนอนหลับเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพครับดังนั้นนะฮะการนอนหลับไม่เพียงแต่ต้องนอนให้ครบแต่ต้องนอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองครับซึ่งการนอนหลับที่ดีนะฮะก็ต้องคํานึงถึง2อย่างนะฮะนั่นก็คือระยะเวลาของการนอนหลับแล้วก็คุณภาพของการนอนหลับที่บอกมาเมื่อข้างต้นนะฮะการนอนหลับอย่างไม่มีคุณภาพเนี่ยอาจจะส่งผลเสียนะฮะต่อการฟื้นฟูร่างกายและก็สุขภาพ ในระยะยาวในวงจรการนอนหลับเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะฮะของการนอนอย่างมีคุณภาพดังนั้นนะฮะวันนี้เนี่ยเราจึงจะพาไปรู้จักนะับวงจรการนอนหลับเนี่ยมันคืออะไรและมีหลักการนะครับการทํางานอย่างไรนะฮะและรอบการนอนเนี่ยสำคัญอย่างไรและถ้าเรารู้จักวงจรการนอนหลับอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็จะรู้จักร่างกายได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะสามารถวางแผนการพักผ่อนเนี่ยให้มีรอบนอนเนี่ยที่มีคุณภาพได้นะฮะซึ่งวงจรการนอนหลับนะครับหรือ s l e e p cycle เนี่ยแบ่งออกเป็น2ช่วงนะ ช่วงแรกนั่นก็คือช่วงหลับธรรมดาซึ่งช่วงหลับธรรมดาเนี่ยก็จะมี3ระยะนะฮะที่เรียกว่า นอนเลมสลีปนั่นเองนะฮะเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มหลับนะครับสมองก็จะทํางานช้านะฮะเป็นช่วงที่ปลุกค่อนข้างง่ายนะครับผมแล้วช่วงเคริร์มหลับไปจนถึงช่วงหลับลึกนะครับจากนั้นเนี่ยช่วงที่2เนี่ยก็จะคือช่วงหลับฝันหรือที่เรียกว่าเลมสลีปนั่นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยพักผ่อนและฟื้นฟูเป็นช่วงสําคัญนะฮะที่ร่างกายเนี่ยจะหลั่งฮอร์โมนสาคัญอย่างโกรฟฮอร์โมนนะฮะที่เป็นฮอร์โมนนะฮะเพื่อจเจริญการเติบโตนะฮะแล้วก็สร นอนหลับทั้ง2ช่วงนะที่บอกไปนะั่นก็คือนอนเลมสลีฟจนไปถึงช่วงเลมสลีฟเนี่ยก็จะทํางานหมุนเวียนสลับกันตลอดทั้งคืนนะฮะซึ่งช่วง นอนหลับธรรมดาอย่างนอนเลมสลีปเนี่ยจะเริ่มรันนะฮะตั้งแต่ระยะที่1ถึงระยะที่2ถึงระยะที่3นะฮะต่อเนื่องไปตามลําดับนะฮะจากนั้นก็จะเข้าสู่ช่วงหลับฝันหรือที่เรียกว่าเลมสลีปนะครับแล้วก็จะเข้าสู่ช่วงหลับธรรมดากลับมาที่นอนเลมสลีปอีกครั้งหนึ่งนะฮะโดยจากจุดเริ่มต้นนะฮะช่วงหลับธรรมดาไปจนถึงช่วงหลับธรรมดาอีกรอบหนึ่งเนะะี่ยเรียกว่ารอบการนอนแบบสลีปไซเคิลซึ่งโดยปกติแล้วนะฮะแต่ละรอบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ90นาทีนะฮะสำหรับการนอนพักผ่อนในแต่ละคืนนะฮะ แนะนำให้มีรอบการนอนเนี่ยประมาณ3าถึงหรอบนะฮะก็จะเป็นการนอนอย่างมีประสิทธิภาพถ้าจะให้คิดเลขเร็วๆนะฮะสาถึงหรอบก็ประมาณ4ชั่วโมงครึ่งขึ้นไปนั่นเองเนะฮะมาดูกันที่ระยะแรกนะฮะนั่นก็คือระยะที่1ที่เรียกว่าหลับตื่นนะฮะเป็นช่วงเริ่มง่วงนะ,ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยเริ่มจะนอนหลับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้เพียงเวลาสั้นๆน,นะฮะในระยะนี้เนี่ยสมองก็จะเริ่มทํางานช้าลงนะฮะถ้าถูกปลุกให้ตื่นระยะนี้เนี่ย เราก็จะไม่ค่อยงวงเงียหรือรู้สึกว่าเรายังไม่ได้นอนนะบางทีเนี่ยอาจจะมีการกอกตาไปมาช้าๆได้นะฮะบางคนเนี่ยอาจจะเคยเจอปรากฏการณ์ตกใจตื่นนะฮะหรือ การรู้สึกเหมือนกําลังจะตกจากที่สูงแล้วก็สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมานั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยบางคนก็จะได้ยินหรือเห็นอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งการนอนในระยะนี้เนี่ยไม่ค่อยส่งผลต่อร่างกายมากเท่าไหร่ครับต่อมานะฮะนั่นก็คือระยะที่2นะฮะช่วงผ Сп อยหลับหรือเคลิ้มหลับนั่นเองนะครับเป็นช่วงรอยต่อระหว่างการเริ่มหลับจนไปถึงการหลับลึกนั่นเองนะฮะอยู่ขั้นกลางในระยะนี้เนี่ยหัวใจก็จะเริ่มเต้นช้าลงนะฮะอุณหภูมิในร่างกายเนี่ยก็จะลดลงเล็กน้อยนะฮะปกติช่วงเวลานี้ก็จะใช้้เวลาาา50%นนนนนนะะะขออองงงกกรรนรนซึ่นนในะะ่ใยีจส ผลต่อร่างกายนะทั้งกระตุ้นความจําระยะสั้นแล้วก็เพิ่มสมาธิได้นั่นเองนะครับซึ่งระยะนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับเป็นระยะแรกที่มีการหลับอย่างแท้จริงนะแต่ก็ยังไม่มีการฝันนะในระยะนี้เนี่ยผู้ที่หลับเนี่ยก็จะสามารถปลุกได้โดยง่ายนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถูกปลุกในระยะเวลานี้เนี่ยก็จะยังไม่ง่วงเงียมากนักนะครับและต่อมานะฮะนั่นก็คือระยะที่3และระยะที่4นะฮะหรือบางข้อมูลบางที่เนี่ยก็จะเรียกรวมกันเป็นระยะที่3เลยนั่นเองนะฮะหรือที่เรียกว่า deep sleep นนนกการลัับึึ่่่เงงซชว ลึกเนี่ยก็จะเป็นระยะที่ร่างกายเนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกนะฮะถ้าถูกปล,ลุกช่วงนี้ก็จะงวงเงียมากแน่นอนครับร่างกายเนี่ยก็จะอยู่ในส, er สภาวะที่พักผ่อนมากที่สุดแล้วก็จะมีช่วงการหลั่งของกรฟฮอร์โมนนั่นเองซึ่งกรวฮอร์โมนเนี่ยก็จะมีความสําคัญในเรื่องของการช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อของร่างกายนะฮะซึ่งเป็นระยะทีท่เราเนี่ยมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้างได้น้อยนั่นเองนะนอนอนปลูกก็จะปลุกยากเวลาถูกปลุกเนี่ยก็จะง่วงงวงเงียแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะอ่อนเพลียที่นะตเลอองบแ ไปนะฮะนั่นก็คือเลมสลีฟนะฮะหรือที่เรียกเต็มๆว่า และปิด eye movement นั่นเองนะครับผมสมองเนี่ยจะใช้เวลาหนึ่งใน4นะฮะของระยะเวลาการนอนทั้งหมดเนี่ยเป็นวงจรการหลับที่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมีการคลายตัวหยุดทํางานยกเว้นหัวใจกระบังลมกล้ามเนื้อตานอกจากนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยเกิดการฝันแล้วก็กรอกตาเร็วนะครับซึ่งความพิเศษของการนอนในชนิดนี้เนี่ยคือสมองของเราเนี่ยจะทํางานได้ใกล้เคียงกับตอนตื่นมากที่สุดทําให้เกิดความฝันขึ้นได้และคนส่วนใหญ่ก็จะฝันกันในช่วงนี้นะครับทำให้ระยะการทํางานของสม มองเนี่ยในการนอนแบบเลมส l e ปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10นาทีฉะนั้นนะครับเมื่อรวม1รอบ1 c y c l ไเนี่ย การทํางานของสมองขณะหลับเนี่ยก็จะกินเวลาที่บอกไปคือ90นาทีนั่นเองนะฮะและวนอยู่แบบนี้ตลอดทั้งคืนนะฮะถ้าเราคํานวณให้ตัวเองตื่นขึ้นมาในช่วงระยะเวลาของการนอนแบบ REM sleep ได้ดีเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็ตื่นตัวในยามเช้านั่นเองครับซึ่งก็สรุปได้ง่ายๆว่าหากทุกคนอยากตื่นมาแบบไม่งัวงเงียคือเราต้องตื่นในช่วงเวลาของ REM sleep นะฮะหรือในระยะที่5ตามวงจรที่ขึ้นใน p s e n t ในสไลด์นั่นเองนะครับผมซึ่ง1ไซเคิลก็90นาทีก็คือ1ชั่วโงึ เนะหมายความว่าวันหนึ่งเราต้องนอน3-6รอบก็คือตั้งแต่4ชั่วโมงครึ่ง6ชั่วโมง7ชั่วโมงครึ่ง หรือ9ชั่วโมงเป็นต้นนั่นเองนะครซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับจะตื่นนั่นเองนะฮะและนี่นะฮะก็คือตารางการเข้านอนนะครัถ้าอยากตื่นเหมาะสมน,นั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าดูจากเวลานะคะนั่นก็คือถ้าเกิดอยากตื่นตี5เนี่ยก็ควรนอนตั้งแต่เที่ยงคืนครึ่งหรือเร็วขึ้นมาหน่อยก็คือ5ทุ่มเร็วขึ้นมาอีกนิดก็คือ3ทุ่มครึ่งหรือ2ทุ่มนะ ตื่น6กโมงนะฮะก็ควรนอนตีหนครึ่งนะฮะถ้าอยากนอนดึกมากๆหรือลองลงมานะฮะนอนให้ครบ6ชั่วโมงก็คือเที่ยงคืนหรือ7ชั่วโมงครึ่งก็คือให้นอน4ี่ทุ่ม 30นาทีนั่นเองนะครับก็ลองเอาตารางนะฮะหรือ1รอบไซเคิลเนี่ยลองไปคำนวณดูว่าตัวเองอยากจะตื่นกี่โมงแล้วก็นับย้อนถอยหลังไปนะฮะอย่างที่ดีนะฮะควรนอนสัก7ชั่วโมงครึ่งกำลังดีนะฮะอยู่ในช่วงเวลาที่พักผ่อนที่เพียงพอต่อร่างกายนั่นเองนะครับซึ่งปัจจัยการนอนที่ดีนะฮะก็มีดังนี้เลยนะครับ1คือเรื่องของความมืดแล้วก็ความเย็นนั่นเองนะครับแสงหรือความมืดนั่นเองนะฮะต่อมาก็คืออุณหภูมิหรือความเย็นต่อมานั่นก็คือปาศจากสิ่งรบกวนนะจะ หรือถ้าจะมีกลิ่นเนี่ยก็ควรเป็นกลิ่นหอมที่จะช่วยกล่อมเราอย่างพวกอโรมาเป็นต้นนะถ้ากลิ่นเหม็นๆเนี่ยก็อาจจะทําให้การนอนของเราเนี่ยไม่ดีนั่นเองนะต่อมาก็คือหลีกเลี่ยงนะฮะแอลกอฮอล์คาเฟอินนิโคตินก่อนเข้านอนนะแต่ก็มีบางคนที่จะชอบดื่มแอลกอฮอล์ไม่อั้จะนอนไม่หลับ ก็มีนะแล้วก็ต่อมาฮะงดออกกาลังกายก่อนเข้านอนครประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับผมต่อมาก็คือลดนะครับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับเช่นพวกโทรศัพท์นะครับผมโทรทัศน์คอมพิวเตอร์นะครับผมเนื่องจากความถี่สูงจากการเห็นเนี่ยจะกระตุ้นสมองนะฮะให้ตื่นตัว30นาทีก่อนที่จะนอนนั่นเองนะฮะอาหารที่จะช่วยทําให้หลับง่ายขึ้นก็อย่างเช่นพวกชาคาโมไม้นะครับนมหรือชาเขียวหรืออย่างอื่นนะฮะที่จะช่วยหรือเสริมนะครับผมการนอนหลับได้อย่างเช่นอาหาร ที่มีพวกเมลาโทนินเป็นต้นนะฮะส่วนจะเป็นอะไรนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวคอยดูในสไลด์ถัดๆไปนะฮะจะมีบอกอยู่นะครับต่อมานนก็คือทํากิจกรรมที่ผ่อนคลายก่อนเข้านอนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิก่อนนอนสวนมนต์ไหว้พระก่อนนอนอาบน้ําอุ่นให้สบายตัวก่อนเข้านอนนะฮะแล้วก็เมื่อเรารู้สึกง,ง่วงนอนเนี่ยก็ต้องรีบไปนอนโดยเร็วที่สุดนะฮะไม่ประวิงเวลานอนออกไปเช่นอุย๊ยเดี๋ยวค่อยนอนตอน5้าทุ่มดีกว่าไม่เอานะฮะคือง่วงแล้วก็รีบเข้านอนได้เลยนะฮะแล้วก็แนะนำนะฮะใหน องทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยจะเป็นช่วงเริ่มง่วงและช่วงเริ่มง่วงที่สุดนะก็จะเป็นช่วงห้าทุ่มถึงตีสองเพราะจะเป็นช่วงการหลั่งของเมลาโทนินนั่นเองนะครับเมื่อเราเข้าใจหลักการนอนคร่าวๆแล้วนะก็นึกออกแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรบ้างละ่ะคือปัจจัยที่ทําให้เรานอนไม่หลับนะบแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาทําความรู้จักกับโรคนอนไม่หลับกันอีกหน่อยดีกว่านะครับโรคนอนไม่หลับนะฮะหรืออินซอมเนียนะครับก็คือโรคที่มีความผิดปกติในวงจรการนอนหลับนะฮะโดยสามารถแบ่งออกเป็น3ชนิดนะครับของการนอนไม่หลับชนิดใหญๆคคืืออ1เลยกก็ชนนิดใาร หลับยากนะฮะก็คือมีอาการหลับได้แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการนอนเป็นชั่วโมงหน่อย2ครับชนิดหลับไม่ทนนั่นก็คือมักตื่นกลางดึกนะเช่นแบบว่าหัวค่ำเนี่ยอาจจะพอหลับได้นะฮะแต่ไม่นานเนี่ยก็ตื่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะตื่นแล้วหลับไม่ได้อีกเลยนั่นเองนะฮะต่อมาครับชนิดที่3ก็คือหลับหลับตื่นตื่นนะฮะจะมีอาการลักษณะคล้ายไม่ได้หลับทั้งคืนเพียงแต่แบบเพิ้มๆไปพักๆเท่านั้นนั่นเองครับซึ่งผู้ที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยอาจจะมีอาการเพียงข้อใดข้อหนึ่งหรือมีหลายข้อรวมกันก็ได้นะฮะ และแน่นอนว่าเมื่อมีอาการนอนไม่หลับในช่วงเวลากลางคืนนั้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบในตอนกลางวันที่จะทําให้รู้สึกอ่อนแรงอ่อนเพลียปวดศีรษะไม่มีสมาธิง่วงซึมเป็นต้นนั่นเองครับและต่อมานะฮะนั่นก็คือขอสรุปสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนะฮะเรียกว่าเป็นปัใจจัยใหญ่ๆไปเลยแล้วกันนะ,ะับไม่เรียกว่าเป็นข้อๆเนาะปัจจัยแรกก็คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะฮะ,เ,ะ,ะเช่นอุณหภูมิที่บอกไปนะฮะความแสงสว่างที่มันเยอะเกินไปเสียงรบกวนจากการจราจรหรือจากทีวี พื้นที่นอนที่บางทีก็แคบเกินไปหรือกว้างจนเกินไปนะฮะหรือการนอนต่างที่ก็จะทําให้นอนหลับยากนั่นเองนะฮะต่อมาฮนะนั่นะก็คือปัญหาจากทางร่างกายเช่นอาการเจ็บป่วย ปวดท้องปวดตามตัวปวดเมื่อยนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับการนอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องระบบหายใจมีอาการไอตลอดทั้งคืนโรคหอบโรคภูมิแพ้อะไรเงี้ยที่จะทําให้แบบเวลาจะนอนหลับทีก็ต้องจามต้องไอต้องหอบเหนื่อตลอดเลยนะครับต่อมานั่นคือปัญหาทางจิตใจนั่นเองนะคะซึ่งเป็นเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลแรงกดดันที่ได้จากการทํางานหรือการใช้ชีวิตรวมถึงอาการซึมเศร้าและท้อแท้หมดกําลังใจหมดหวังในการใช้ชีวิตนะคะคิดว่าตัวเองไร้ค่ายึดติดอยู่กับตัวเองมากเกินไปการทางาน ที่ไม่ได้ตามหวังนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยยังเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะนอนไม่หลับได้เช่นการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนกาแฟบุหรี่หรือการใช้ยาบางชนิดนั้นเนี่ยอาจจะส่งผลเกี่ยวกับการนอนหลับ ท้องว่างทําให้เกิดรู้สึกอึอดอดัดหิวขึ้นมาช่วงดึกหรืออิ่มมากจนเกินไปทําให้มีอาการแน่นท้องกลางดึกจนนอนไม่หลับรวมไปถึงหน้าที่การงานบางประเภทเช่นงานที่ต้องเปลี่ยนเวลาการนอนอยู่สม่ําเสมออย่างงานประเภทพยาบาลที่ต้องทํางานเป็นกะเป็นเวรใช่ไหมหรือยามหรือพนักงานมินิมาร์กเนี้ยที่จะมีงานเป็นกะที่แบบว่าเดียเเด๋ยวเข้ากะเช้าเดี๋ยวเข้ากะเย็นเดี๋ยวเข้ากะดึกนะจึงทําให้เวลาการนอนเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองครับซึ่งการรักษาโรคนอนไม่หลับเนี่ยวิธีการรักษาเนี่ยก็จะ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของอาการนอนไม่หลับของแต่ละบุคคลนะซึ่งต้องแยกให้ได้ซสก่อนว่ามันมาจากสาเหตุไหนถ้ามาจากสาเหตุของนิสัยของการนอนเนี่ยแพทย์ก็จะแนะนําให้ปรับนิสัยการนอนให้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดจากโรคทางทจิตใจหรือระบบประสาทเช่นโรคซึมเศร้าไบโพล่าหรือโรคประสาทตื่นตัวผิดปกติเนี่ยแพทย์ก็อาจจะแนะนําให้ใช้ยาร่วมด้วยนั่นเองนะครับแล้วการนอนไม่หลับแบบไหนล่ะที่จะควรพบจิตแพทย์นะฮะหลายๆครั้งเนี่ย การที่เรานอนหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับติดต่อกันมากกว่า3วันต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นระยะเวลามากกว่า1เดือนเนี่ย ก็จะส่งผลต่ออารมณ์สมาธิความจําเกิดภาวะเครียดกดดันรู้สึกเป็นกังวลรบกวนจิตใจของเราเองนั่นเองฮะมีผลกระทบต่ออารมณ์นะฮะและมีประสิทธิภาพในการทํางานเนี่ยคุณควรจะปรึกษาแพทย์นะแพทย์ก็จะวินิจฉัยด้วยการสอบถามประวัติความเจ็บป่วยอุปนิสัยการนอนปัญหาที่อาจจะทําให้เกิดความกวนใจหรือกังวลใจร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อค้นหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนอกจากนี้ถ้าแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยโลกก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือ adjustment insomnia ะะหรือการนอนไม่หลับจากการปรับตัวนะ,ะซึ่งผู้ป่วยเนี่ยมักจะเป็นแบบฉับพลันตามหลังสถานการณ์เช่นเรื่องของความเครียดน,นะครับเรื่องของอาการเจ็บป่วยปัญหาวิตกกังวลสารที่การนอนหรือสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเมื่อปัจจัยดังกล่าวหายไปแล้วเนี่ยก็มักจะกลับมาเป็นปกติได้หรือต่อมาครับครนิ n i ิน n อ o m นียนะฮะหรือโรคนอนไม่หลับเรื้อรังนะฮะผู้ป่วยก็จะมีภาวะนอนไม่หลับอย่างน้อยๆน,นะฮะสครั้งต่อสัปดาห์มาเป็นระยะเวลา3เดือนนั่นเองครับต้าต่อไปนะฮะนั่นก็คือการป้องกันอาการนอนไม่หลับนะฮะเลย1คือการต นอนให้เป็นเวลาปรับพฤติกรรมการนอนนะฮะที่ไม่เป็นเวลาไม่งีบหลับระหว่างวันนะฮะไม่กดดันตัวเองให้นอนหลับนะฮะเพราะอาจจะส่งผลให้ตัวเองเนี่ยเกิดความวิตกกังวลได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยเอ่อพอนอนไม่หลับแล้วแบบว่าอุ้ยสี่ทุ่มแล้วทำไมาย,ยังไม่นอนพอพยายามนอนบนเตียงผ่านไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันห้าทุ่มแล้วทำไมาเรายังนอนไม่หลับนะ,ะจึงเกิดภาวะวิตกกังวลและทําให้มันเหมือนการประวิงเวลานอน,อนไปเรื่อยๆสองนะครับผมก็คือ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่กระตุ้นให้ประสาทตื่นตัวหลังมื้อเที่ยงนะเช่นพวกกาแฟชาหรือการสูบบุหรี่เนี่ยก็จะทําให้หลับยากได้ขึ้นนั่นเองเนะครับสครับสร้างสถานการณ์ให้เตียงนอนคือการนอนหลับเท่านั้นดังนั้น,นการนอนเล่นดูทีวีทํางานพักผ่อนอื่นๆเนี่ยให้ทํานอกเตียงนอนไปเลยนะฮะเคล็ดลับคือเมื่อไหร่ที่รู้สึกง,ง่วงเท่านั้นนะฮะถึงจะลงมานอนที่เตียงนั่นเองครับสครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพราะจะช่วยทําให้อาการนอนหลับเนี่ยมันสบายดียิ่งขึ้นควรหลีกเลี่ยงนะฮะการออกกําาังกย ก่อนนอนฮะซึ่งจะทําให้นอนหลับได้ยากนั่นเองนะครับ5ครับผมพยายามหลับให้ได้ด้วยตัวเองนะฮะหลีกเลี่ยงการใช้ยานอนหลับครับปัญหาของการนอนหลับอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยนอกจากจะส่งผลกับร่างกายแล้วเนี่ยก็ยังจะทําให้ระบบร่างกายเนี่ยทำงานติดขัดและเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและปัญหาด้านระบบหลอดเลือดหัวใจระบบคุมุ้มการทํางานโดยมีประสิทธิภาพลดลงดังนั้นเนี่ยไม่ควรนิ่งนอนใจครับกับสาเหตุนี้นะฮะควรหาสาเหตุให้เจอและทําการป้อง และรักษาอย่างถูกวิธีโดยการรักษาะะแบบไม่ใช้ยานอนหลับนะฮะก็คือการสร้างสุขอ,อนามัยที่ดีของการนอนนั่นเองฮะ,ะหเลยคือเข้านอนให้ตรงเวลาและตื่นตรงเวลาเป็นประจำในเวลาที่ใกล้เคียงกันทุกวันทั้งวันธรรมดาและวันหยุดเพราะหลายๆคนเนี่ยพอถึงเวลาวันหยุดเนี่ยเราจะถือโอกาสโอ้ oh, วันหยุดแล้วฉันขอตื่นสายหน่อยแล้วก็ขอนอนดึกหน่อยดูซีรีส์หน่อยไม่ได้นะฮะควรทําให้เป็นกิจวัตรเลยนะฮะสครับผมการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอนะฮะเป็นประจํา โดยแนะนําว่าการออกกําลังกายแบบแอโรบิกสําหรับเวลาที่เหมาะสมนะฮะก็เป็นช่วงเวลาเช้านะฮะและก็ไม่ควรออกกําลังกายก่อนเวลานอน2ชั่วโมง3ครับผมสร้างบรรยากาศห้องนอนให้เหมาะสมโดยมีความเงียบสงบไม่ร้อนหรือหนาวจนเกินไป4ครับควรปิดไฟขณะนอนหลับหลายๆคนกลัวผีก็เปิดไฟนอนนะฮะหครับผมใช้เตียงนอนสําหรับการนอนหลับหรือกิจกรรมทางเพศเท่านั้นไม่แนะนําให้ทํากิจกรรมอย่างอื่นบนเตียงนะ,ะเช่นการดูทีวีการอ่านหนังสือเป็นต้นนะครับผมและ 6ครับก่อนเวลานอนสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยควรผ่อนคลายเช่นฟังเพลงสบายๆอ่านหนังสือนั่งสมาธิทํากิจกรรมเบาๆที่ไม่ทําให้เกิดการตื่นเต้นหรือไม่เครียดนะฮะเจ็ดครับผมไม่ทํากิจกรรมที่ส่งผลให้ตื่นเต้นก่อนนอนเช่นเล่นอินเทอร์เน็ตเล่นเกมดูทีวีดูภาพยนตร์ที่มีความตื่นเต้นเป็นต้นครับแปดครับไม่ควรดื่มชาหรือกาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยอย่างน้อยครับหกชั่วโมงก่อนการนอนนะครับ เก้าครับไม่ควรทานอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนสิบครับสามารถนอนงีบได้ในช่วงเวลากลางวันโดยงีบไม่เกิน20นาทีและไม่ควรงีบหลับนะครับหลังบ่าย3ามโมงสิบเอ็ดครับระหว่างนอนหลับไม่ควรดูนาฬิกาเนื่องจากจะทําให้เกิดความกังวลอย่างที่เคยบอกไปได้สิบสองครับไม่ควรดื่มน้ํามากกว่า1แก้วก่อนนอนเพราะอาจจะทําให้ปัสสาวะก่อนเข้านอนได้นั่นเองนะครับสิบสามครับหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพื่อที่จะช่วยให้หลับ ถึงแม้ว่าจะช่วยให้หลับได้นะแต่ก็ทําให้การนอนเนี่ยมันไม่มีคุณภาพนั่นเองนะหากจะดื่มนะฮะแนะนำนะฮะให้ดื่มอย่างน้อยนะฮะสชั่วโมงก่อนเข้านอนครับ14ครับผม หลีกเลี่ยงแสงจ้านะฮะในตอนเย็นและพยายามรับแสงนะฮะในตอนเช้าเช่นเปิดหน้าต่างรับแสงในตอนเช้านั่นเองครับการนอนไม่หลับนะฮะถือเป็นภาวะที่ส่งผลเสียตอ่อร่างกายเป็นอย่างมากอย่างที่บอกไปเนื่องจากช่วงเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ฟื้นฟูและเป็นช่วงกบฮอร์โมนเนี่ยถูกหลั่งออกมาจากต่อมใต้สมองนะฮะเพื่อที่จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผลการบาดเจ็บอาการเจ็บปวดนะฮะบริเวณใดก็ตามนะฮะร่างกายก็จะซ่อมแซมตัวเองในขณะที่นอนหลับได้ทั้งสิน้นดังนั้นนะะม่อนไหลับก็จะ ส่งผลทําให้กระบวนการการซ่อมแซมของร่างกายเนี่ยหยุดชะงัก จนนำมาซึ่งผลเสียต่างๆอาทิเช่นทําให้ระบบเผาผลาญพลังงานระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานผิดปกติระบบขับ่ายไม่ดีครับอ้วนง่ายผิวพรรณหมองคล้ำผิวแห้งสิวขึ้นตลอดจนเป็นบอกเกิดของโรคภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นภูมิคุ้มกันตกความดันโลหิตสูงการควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับซึ่งกล่าวโดยภาพรวมก็คือการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของไลฟ์สไตล์ที่ไม่ดีแล้วก็จะนำพาชีวิตของเราเนี่ยไปสู่การเจ็บป่วยสู่โรคร้ายแรงต่างๆได้นั่นเองนะซึ่งอันตรายจากการนอนไม่หลับเนี่ยก็ม มีผลต่อสุขภาพอย่างมากครับภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยนอกจากจะทําให้ง่วงนอนตลอดเวลาหรืองีบหลับขณะทํางานทําให้การทํางานเนี่ยขาดประสิทธิภาพและคุณภาพนะครับส่งผลกระทบต่อหน้าที่และความรับผิดชอบแล้วเนี่ยภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากอาการนอนไม่หลับเนี่ยยังส่งผลเสียในหลายๆด้านดังนี้เลยนะครับหคือเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเป็นต้นนะฮะสครับ,รบเกิดภาวะแทรกซ้อนของระบบหลอดเลือดและก็หัวใจได้นะครับแล้วก็3ครับส่งผลให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นจากการ การทำงานเพิ่มขึ้นของระบบประสาทซิมพาเซติกและการทำงานที่ลดลงของระบบประสาทซิมพาเซติกนั่นเองครับสครับผมเป็นปัจจัยทําให้เป็นโรคซึมเศร้าและมีความวิตกกังวลได้ในทุกๆเรื่องหลายคนคงเจอปัญหาเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับนอนหลับไม่สนิทหรือนอนไม่หลับนะความจริงแล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็สามารถแก้ด้วยการทานอาหารที่มีประโยชน์ได้นะครับอาหารที่จะช่วยนะฮะเรื่องของการนอนไม่หลับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนะฮะเอาหารช่วยเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะฮะหเลยน,ะ buffs, น,น,นั่นก็คือกล้วยหากได้ทานกล้วยนะฮะร,รองท้องก่อนนอนเนี่ยก ก็จะทําให้หายนะฮะกระสับกระส่ายจากอาการความหิวนั่นเองนะฮะและทําให้หลับสบายขึ้นนะฮะทานได้ทั้งกล้วยหอมหรือกล้วยน้ํำว้าเลยก็ได้ครับต่อมานะฮะนั่นก็คือปลาแซลมอนหรือปลาส้มที่เราชอบกันนั่นเองนะฮะ อุดมไปด้วยทิปโตเฟนนะฮะซึ่งสารนี้เนี่ยมีหน้าที่ช่วยอาการนอนไม่หลับนะ,ะแล้วก็ลดความเครียดความกังวลทําให้รู้สึกสงบนะครับหลับได้ลึกขึ้นแล้วก็หลับสนิทต,ตลอดทั้งคืนแอลมอนนะครับมีโปรตีนสูงอุดมไปด้วยแมกนีเซียมมีคุณสมบัติช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายยังควบคุมการทํางานของอะดรีนาลีนในร่างกายทําให้สมองสงบนิ่งและไม่ฟุ้งซ่านถือได้ว่าเป็นสุดยอดอาหารนะฮะที่ช่วยในการนอนหลับนั่นเองครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือไข่ต้มนะที่อุดมไปด้วยโปรตีนที่สูงมากแล้วก็เอาย่อยง่ายก่อนนอนเนะี่ยกินไข่ต้มซักฟองเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายขึ้นได้ครับน้ำผึ้งนะฮะมีกฎสําคัญอย่างหนึ่งคือดิซิโนลิกแอซิดนะฮะซึ่งเป็นกฎธรรมชาติที่จะช่วยคลายเครียดแล้วก็ทําให้อารมณ์ดีและกรูโคสเนี่ยก็จะช่วยให้เรานอนหลับได้หากใครนอนไม่หลับนะฮะทงน้ำผึ้งนะฮะผสมน้ําอุ่นดื่มก่อนนอนหรือกินน้ำผึ้งหนึ่งช้อนชานะฮะก่อนเข้านอนสักสามสิบนาทีก็จะช่วยยทําาาใหห้้นอนอลับสบสเข โอ๊ตครับก็จะประกอบไปด้วยแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งมีสคุณนะฮะช่วยทําให้การนอนหลับเนี่ยง่ายขึ้นอิ่มท้องโดยไม่ต้องรับประทานในปริมาณมากจนเกินไปแถมยังมีคาร์โบไฮเดรตสูงแล้วก็ไฟเบอร์สูงนะฮะที่จะช่วยในการขับถ่ายแล้วก็ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ต่อมานะฮะนั่นะก็คือน,นมสดนะฮะนมก็จะมีแคลเซียมแล้วก็โปรตีนนะครับที่เป็นส่วนสําคัญนะฮะในการช่วยทําให้การนอนหลับเนี่ยมันง่ายขึ้นรวมทั้งสารทริปโตเฟนเนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนชนิดน่่งะะทีรากากย,ยไป สร้างเป็นสารเซโรโทนินซึ่งส่งผลต่อการทํางานของสมองและทําให้นอนหลับสบายขึ้นรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะฮะต่อมาฮะนั่นก็คือชาคาโมไม์นะฮะหากพูดถึงการดื่มชาก่อนนอนก็ต้องยกให้คาโมไม์ครับเพราะเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ช่วยผ่อนคลายนะครับทำให้นอนหลับสบายและหลับสนิทนอกจากนี้เนี่ยยังส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่จะช่วยต้านมะเร็งและโรคหัวใจด้วยมีกลิ่นหอมและรสชาติอ่อนๆนะฮะที่ใครเนี่ยก็สามารถดื่มได้นะการดื่มชา คาโมไมล์อุ่นๆก่อนนอนก็จะทําให้หลับสนิทนะครับทำให้รู้สึกผ่อนคลายนั่นเองนะฮะหรือจะดื่มนมถั่วเหลืองอุ่นๆนะฮะซึ่งมีกรดอะมิโนโอแอลทิฟโตเฟนสูงนะแก้วเล็กๆก่อนนอนก็สามารถช่วยได้นะฮะหรือจะเป็นเครื่องดื่มชาเขียวก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นเครื่องดื่มชาเขียวนะฮะที่สกัดคาเฟอีนออกไปแล้วนะฮะก็จะช่วยทําให้ผ่อนคลายลดความเค,ครียดนะฮะแล้วก็ทําให นอนหลับได้ดีขึ้นนะครับหากปรับพฤติกรรมการทานอาหารและก็เครื่องดื่มที่จะช่วยส่งเสริมอาการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วยังนอนหลับได้ไม่ดีนะแนะนําก็ลองไปปรึกษาแพทย์นะฮะหรือตรวจหาสาเหตุที่แท้จริงของการนอนไม่หลับนะซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากฮอร์โมนต,ต่างๆในร่างกายที่มันอาจจะทํางานลดลงนั่นเองครับ เมื่อกี้นะครับเป็นการยกตัวอย่างนะอาหารง่ายๆที่เราสามารถหาทานพอพูดปุ๊บอ๋อมันมีให้ซื้อมันมีให้ขายอาหารซื้อง่ายต่อมานะฮะจะเรียกว่าเป็นการแนะนําดีกว่านะฮะแหล่งสารอาหารนะฮะที่จะช่วยทําให้หลับได้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถคัดสรรมาเป็นเมนูเด็ดในมื้อเย็นได้นะเช่นหนึ่งเลยนั่นก็คือกรดอะมิโนแอลทิฟโตเฟนแล้วก็กาบานั่นเองนะครับซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางนะ,ะที่มีคุณสมบัติพิเศษช่วยให้ผ่อนคลายนะทำให้นอนหลับได้ดี พบมากนะฮะในข้าวแป้งที่ไม่ขัดสีอย่างเช่นพวกข้าวซ้อมมือข้าวกล้องงอก หรือู่ข้าวนะฮะรวมไปถึงเผือกมันงาสาหร่ายทะเลและนมแต่ก็ควรรับประทานต่อเนื่องเป็นประจำนะฮะถึงจะส่งผลดีในผลไม้ก็จะมีในกล้วยอินผาลามลูกพุนซึ่งอุดมไปด้วยกรดอะมิโนเอลทิฟโตเฟนนะครับโดยสมองเนี่ยก็จะนำทิฟโตเฟนเนี่ยไปสร้างสารเซโรโทนินนะฮะซึ่งถ้าร่างกายมีสารตัวนี้เพียงพอเนี่ยก็จะเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่จะช่วยในการควบคุมการนอนหลับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นร่างกายเนี่ยก็จะรู้สึกผ่อนคลายจากความเครียด นอนหลับได้สนิทนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเมลาโทนินนะฮะซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สําคัญที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับโดยตรงพบมากนะฮะในอาหารจําพวกปลาไข่รวมถึงเชอร์รี่ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีฮอร์โมนเมลาโทนินสูงนะฮะที่จะช่วยทําให้การนอนหลับดีขึ้นถั่วประเภทพวกวอลนัทนะฮะก็มีฮอร์โมนเมลาโทนินสูงเช่นกันครับต่อมาคือแมกนีเซียมนะครับผมเป็นแร่ธาตุที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายครับเสริมการนอนหลับให้ดียิ่งขึ้นนะฮะพบมากในถั่วต่างๆแล้วก็ผักใบเขียววตาม B ินบีครับก็จะมีความสําคัญนะในการสังเคราะห์เซโรโทนินที่จะทําให้ผ่อนคลายและก็นอนหลับได้สนิทนะฮะซึ่งเมนูที่มีวิตามินบีสูงนะฮะนั่นก็คือพวกข้าวโอ๊ตใส่นมสดหรือกล้วยหอมหรือซุปมันฝรั่งเป็นต้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะฮะจะขาดพระเอกของอาการนี้ไปไม่ได้เลยนั่นก็คือบาลานซ์อ e ีเบตเทอร์ไซด์ครับผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยบํารุงดวงตาและก็สมองของเรานะครับทำให้หลับง่ายและก็หลับได้ลึกหรือที่เรียกว่าดีฟส์ล e ฟนะฮะซึ่งในยามหลับเนี่ยนอกจากจะมีสารสกัด ที่จะช่วยทําให้บํารุงสมองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่พักผ่อนดวงตาได้ดีที่สุดนะฮะทำให้ได้บํารุงควบคู่กันไปด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งดวงตาของเราที่เมื่อยล้าจากการทํางานการจ้องจอคอมหรือการดูหนังการเล่นโทรศัพท์นะฮะรวมถึงสมองที่ใช้งานมาทั้งวันหรือเจอกับความเครียดต่างๆมาในช่วงระหว่างวันนะฮะก็ BLE Better s i g h นะฮะก็จะสามารถช่วยได้นะฮะวิธีการเทก็เทใส่ปากนะฮะหรืออมใต้ลิ้นได้เลยนะฮะทานก่อนนอนทุกวันนะฮะก็จะช่วยบำรุงสุขภาพดวง ตานะฮะลดอาการตาล้าจอประสาตตาเสื่อมช่วยลดความอ่อนล้าของสมองนะฮะทำให้สมองผ่อนคลายนะฮะช่วยทําให้นอนหลับหลับลึกยันเช้าตื่นมาก็ไม่มึนไม่เบอร์ง่ายนะฮะและทําให้การนอนพักผ่อนเนี่ยได้เต็มอิ่มมากขึ้นครับซึ่งสารสกัดนะฮะที่จะทําให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายนะฮะอย่างส่วนผสมแรกนั่นก็คือกาบาสนั่นเองนะฮะกาบาเนี่จริงๆแล้วเป็นสารที่พบอยู่ในสมองของมนุษย์นะฮะเพราะว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถผลิตออกมาเองได้นะฮะนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีการค้นพบว่ามีในระบบ ประสาทส่วนกลางของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะฮะรรวมไปถึงมนุษย์ด้วยนะฮะและต่อมาเนี่ยก็ได้ค้นพบว่าอยู่ในไขสันหลังของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะฮะซึ่งกาบาเนี่เป็นหนึ่งในสารสื่อประสาทในสมองนะ,ะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะฮะการไหลเวียนของเลือดในสมองแล้วก็จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสมองเนี่ยได้ดีด้วยสามารถช่วยบรรเทาความเครียดนะ,ะโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการวิตกกังวลนอนไม่หลับ เพิ่มความจำนะแล้วก็ลดความดันโลหิตในสมองได้อีกด้วยซึ่งกาบานะฮะก็ย่อมาจากแก m มมาอะมิโนบิวเทริกแอซิดนะผมเป็นสารสื่อประสาทที่จะช่วยส่งสัญญาณนะ,ะสื่อสารระหว่างสมองแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยแล้วก็กาบาเนี่ยจะถูกผลิตในสมองนะฮะจากกุตเตอเมตน,นั่นเองนะฮะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยก็จะถูกกระตุ้นโดยวิตามิน B6 นะฮะที่แอคทีฟแล้วก็เอนไซม์นะฮะ GAD หรือที่ชื่อว่ากุตเเมตดีคาบอกซิเลนนั่นเองนะฮะกระบวนการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์นะฮะเพื่อล ซึ่งก็จะช่วยบรรเทาเช่นพวกอาการวิตกกังวลนะฮะโรคซึมเศร้าแล้วก็ความเครียดได้นะฮะดังนั้นเนี่ยกาบ้าเนี่ยจึงเป็นเหมือนกับตัวช่วยที่ผ่อนคลายความกังวลความเครียดความกลัว โดยการลดการทำงานของระบบประสาทลงนั่นเองนะฮะรวมไปถึงกาบ้านเนี่ยก็จะช่วยลดความดันโลหิตอย่างที่บอกไปแล้วก็เพิ่มระดับเมตาบอลิซึมในสมองป้องกันอาการปวดศีรษะนะฮะช่วยลดความเครียดสาเหตุสำคัญของภาวะผนังเส้นเลือดแดงหนาและก็ระบบหมุนเวียนเลือดที่ไม่ปกติจนอาจก่อให้เกิดนะฮะภาวะเส้นเลือดในสมองแตกนะฮะโดยการทำงานของกาบ้านเนี่ยจะเกิดขึ้นจากกระบวนการทางธรรมชาติโดยเปลี่ยนสารกุูตาเมนเนี่ยให้กลายเป็นสารกาบ้าน,นั่นเองนะฮะการกินกาบ้านเนี่ยก็จะทำให้หลับเร็วขึ้นนะฮะโดยพบว่า ระยะเวลาตั้งแต่เข้านอนจนถึงเริ่มหลับจากปกติก่อนทานกาบาเนี่ยจะเป็นส0นาทีนะครับแต่หลังจากทานกาบาไปแล้วเนี่ยก็จะเหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับต่อมานะฮะหลังจากการรับประทานกาบาเนี่ยสามารถตื่นได้อย่างสดชื่นนะฮะจากผลการประเมินแบบสอบถามวิช a ว a อน l ลอกสเกลหรือ VAS นั่นเองนะครับแล้วก็พิสเบิร์กสลิปคุณลิตี้อินเด็กนะฮะหรือ PSQI มีรายงานว่ากลุ่มทดลองที่ใช้กาบาเนี่ยแตกต่างจากการทานยานอนหลับบางประเภทเช่นพวกเบนโซเดอซิฟิน e ที่ตื่นมาเนี่ยจะไม่สดชื่นเท่ากับการหลับจากการ ทานกาบ้านนั่นเองนะฮะมีงานวิจัยหนึ่งนคะครับผมทดสอบโดยให้ผู้เข้าร่วมรับประทานกาบ้าเนี่ย100มิลลิกรัมนะครับก่อนเข้านอน30นาทีและทำการวัดคลื่นสมองนะฮะแสดงให้เห็นว่าการรับประทานกาบ้าน100มิลลิกรัมเนี่ย ลดระยะเวลาแฝงของการนอนหลับแบบนอนเลมนะฮะลง5.3นาทีช่วยทำให้นอนหลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้นแล้วก็ยังมีงานวิจัยหนึ่งนะฮะที่บอกว่ากลุ่มที่ทานกาบาเนี่ยจะสามารถเพิ่มเวลานอนที่เป็นนอนเลมสลีปนะครับก็คือนอนหลับได้นานขึ้นฮะซึ่งจะดีกว่ากลุ่มพาร์ซิเบลถึง2.2แลวก็ผลของการบริโภคกาบานะฮะยังคงอยู่ตลอดของการนอนหลับซึ่งระดับกาบาเนี่ยก็จะลดลงนะฮะที่60นาทีหลังจากทานกาบานะฮะแต่ค่านี้เนี่ยก็จะสูงขึ้น ขึ้นกว่าก่อนที่จะกินนั่นเองนะฮะอย่างมีในยะะสาคัญซึ่งบ่งชี้ว่ากาบ้าเนี่ยมีประสิทธิภาพของการนอนหลับเนี่ยตลอดทั้งการนอนหลับเลยนะฮะและก็ในปี2018นะฮะโรงพยาบาลแผนกประสาทวิทยาในประเทศเกาหลีใต้เนี่ยได้ทําการศึกษาประสิทธิภาพของกาบ้านะครับที่ได้จากข้าวในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาการนอนไม่หลับนะฮะโดยมีวิธีการ ทดลองดังนี้เลยก็คือหาอาสาสมัครนะครับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับทั้งชายหญิงจํานวน40คนโดยมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปแล้วก็แบ่งอาสาสมัครนะฮะออกเป็น2กลุ่มดังนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกาบ้านะฮะ3 0มมิลลิกรัมต่อวันนะจำนวน30คนแล้วก็กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มพา s ์สิเบนะฮะจำนวน10คนนะฮะและทําการทดลองเป็นระยะเวลา4สัปดาห์โดยจะมีการวัดตรวจการนอนหลับนะฮะสรูปแบบดังนี้ก็คือ Sleep l a t e n c y นะฮะจะเป็นการประเมินเวลาตั้งแต่เริ่มเข้านอนจนถึึงงเริ่่มมหลับซจะี หน่วยเป็นนาทีนะฮะยิ่งใช้เวลาน้อยก็ยิ่งดีต่อมานะฮะนะะั่นก็คือ Sleep e f f i c a c y นคะครับผมเป็นการประเมินนะครับประสิทธิภาพการนอนหลับซึ่งจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งค่านี้เนี่ยสูงเนี่ยแสดงว่ามีประสิทธิภาพการนอนหลับที่ดีนะ,ะจากการทดลองจะเห็นว่ากลุ่มที่ใช้สารสกัดกาบาเนี่ยจะใช้เวลาตั้งแต่เข้านอนจนถึงเริ่มหลับเนี่ยสั้นลงส่วนกลุ่มที่เป็น p l a s i b l e เนี่ยก็จะใช้เวลานานกว่าน,าน,านะครับกว่าจะเริ่มหลับได้แล้วก็จากผลาการทดลองก็จะเห็นได้ชัดว่าประสิทธิภาพของการนอนหลับในกลุ่มที่ใช้สารสารกกัดบเน เพิ่มขึ้นสูงมากนะ,ะเมื่อเทียบกับกลุ่ม possible นั่นเองะฮะจากการทานสารสกัดกาบ้านะฮะ300มิลลิกรัมต่อวันนะ,ะก็จะมีส่วนช่วยให้ร่างกายเนี่ยมันเริ่มหลับได้เร็วขึ้นไม่ตาค้างนานแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับทําให้หลับได้อย่างเต็มอิ่มช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับแล้วก็ลดความเครียดลดความกังวลต่างๆก่อนนอนทําให รู้สึกสดชื่นเมื่อตื่นนอนนั่นเองนะครับแล้วก็งานวิจัยเดียวกันนะฮะแต่อยู่ในคนละปีเนี่ยก็ได้ศึกษาสารกาบานะครับต่อความเครียดแล้วก็ว่าการนอนหลับนะฮะจากการปัสสาวะของผู้สูงอายุนะฮะทดสอบโดยให้ผู้สูงอายุ38คนเนี่ยที่ได้รับช็อกโกแลตที่มีกาบา1น0มิลลิกรัมนะครับและก็เป็นช็อกโกแลตกลุ่มควบคุมนะฮะหรือช็อกโกแลตหลอกนะครับเป็นระยะเวลา4สัปดาห์นะฮะวัดระดับคอติซอลในน้ำลายนะฮะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเครียดแล้วก็ทําการสํารวจแบบสํารวจที่เกี่ยวกับการนอนหลลลัับแะคุุณภาพชีวิตนนน่่เองก ผู้สูงอายุที่ได้รับประทานกาบ้า100มิลลิกรัมเนี่ยก็พบว่าระดับคอติซอลนะครับผมเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยหลังจากที่ผ่านไป2สัปดาห์และ4สัปดาห์ในทางตรงกันข้ามนะครับกลุ่มที่เป็น possible เนี่ยก็มีระดับคอติซอลเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเหมือนกันจากการสํารวจแบบสอบถามในกลุ่มผู้สูงอายุที่รับประทานกาบา้าเนี่ยหลังจากทานไป4สัปดาห์พบว่าคุณภาพการนอนหลับเนี่ยดีขึ้นอาการง่วงนอนในตอนเช้าก็ดีขึ้นนะครับและการฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้าเนี่ยลดลงและความถี่นะครับ ในตอนกลางคืนก็ลดลงอย่างมีนัยสําคัญเลยจากการทดสอบเนี่ยก็ได้สรุปว่ากาบ้าเนี่ยมีผลต่อความเครียดนะฮะช่วยทำให้ผ่อนคลายนะฮะปรับปรุงคุณภาพการนอนให้ดีขึ้นแล้วก็ลดความ แล้วก็ลดความถี่นะฮะของการปรัสสาวะตอนกลางคืนได้นั่นเองเนะครับซึ่งประโยชน์ของกาบ้านะก็อย่างที่ทราบกันข้างต้นว่าสรพรพคุณของกาบ้านนั้นเนี่ยมีประโยชน์มากมายทั้งในเรื่องของสมองแล้วก็สุขภาพเรื่องของอารมณ์ต่างๆนะฮะแล้วก็มีงานวิจัยจากญี่ปุ่นหรือจากทุกที่นะฮะที่บ่งบอกว่ากาบ้านเนี่ยมีส่วนสําคัญมากนะฮะคนญี่ปุ่นเนี่ยนิยมรับประทานเจ้าต,ตัวกาบ้านกันมากนะฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยทำงานที่มีความเครียดอยู่ตลอดเวลาพอเครียดเนี่ยก็จะเกิดอาการนอนไม่หลับนะฮะก็ต้องให้กาบ้านเนี่ยเข้า แล้วก็พักผ่อนเพียงพอต่อร่างกายนะฮะเรามาดูกันว่ากาบาเนี่ยช่วยอะไรเราได้อีกบ้างนะครับผมหนึ่งเลยนะฮะกาบาก็เป็นกรดอะมิโนนะับที่ทําหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทนะ,ะที่จะช่วยรักษาสมดุลของระบบประสาทนั่นเะะองครับสครับช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนให้สมองโล่งผ่อนคลายไม่ทําให้เกิดความเครียดนะฮะช่วยทําให้การนอนของคุณเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้น,นครับสมครับมีสพคุณที่จะใช้สําหรับรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับประสาทนะะั่นเองครับสครับช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะแล้วก็มี การสร้างฮีโมโกลบินนะครับที่เป็นสารประกอบในเม็ดเลือดแดงนั่นเองนะครับต่อมาฮากาบ้านะฮะช่วยกระตุ้นการสร้างไลโปโทปิกนะฮะซึ่งจะเป็นสารป้องกันไขมันเกาะตามร่างกายนะครับเป็นการกระตุ้นการสร้างสารที่ทําหน้าที่ป้องกันไขมันสะสมแล้วก็ช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายนะฮะจึงมีส่วนช่วยในการลดแล้วก็ควบคุมน้ําหนักอีกด้วยนะฮะต่อมานะฮะกาบ้านี่ยังทําหน้าที่รักษาสมดุลเคมีในสมองที่จะได้รับการกระตุ้นนะฮะให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายและสุดท้ายครับช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในสมองสามารถช่วยบรรเทาม จำลดความดันโลหิตในสมองได้ครับต่อมานะครับนั่นก็คือ L อลเทเนนะครับเอลเทเนเนี่ยเป็นกรดอะมิโนนะฮะที่สามารถค้นพบได้ตามธรรมชาตินะจัดต้นไม้โดยถูกค้นพบเมื่อปี1949เนั่นเองนะจากศูนย์วิจัยในโตเกียวเนี่ยมีการสกัดนะฮะจากเกียวกุโระซึ่งเป็นชาเขียวคุณภาพสูงนะฮะที่มีระดับที่ดีที่สุดที่ได้มาจากยอดอ่อนของใบาชาโดยปกตินะฮะก่อนช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ย เกียวคุโร่เนี่ยก็จะอยู่ในที่ร่มนะครับเพื่อรักษาใบาชาจากแสงแดดทําให้สารเอลเจียนีเนี่ยไม่ลดน้อยลงนะฮะในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเอลเจีนีเนี่ยได้ถูกยอมรับอย่างแพร่หลายนะฮะในการใช้ในอาหารเช่นชาสมุนไพรเครื่องดื่มแล้วก็ของหวานเป็นต้นนั่นเองนะซึ่งประโยชน์เด่นๆน,นะฮะของ L อลเจียนีก็คือจะช่วยทําให้ระบบประสาทแล้วก็สมองเนี่ยผ่อนคลายนะฮะลดความเครียดน,นะฮะทำให้จิตใจเนี่ยสงบสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็มีความจําที่ดีนั่นเองครับรวมถึงยังสามารถช่วยให้ประสิทธิภาพในการ นอนหลับเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยโดย L t ลทนเนี่ยจะกระตุ้นการผลิตคลื่นสมองนะฮะชนิด alpha wave นะซึ่งเป็นคลื่นสมองนะฮะที่พบบ่อยในเด็กที่มีความสุขหรือขณะที่ร่างกายเนี่ยอยู่ในช่วงผ่อนคลายพักผ่อนรวมถึงช่วงที่คลื่นสมองเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจําได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ย l t ลทนเนี่ยก็ยังมีบทบาทสําคัญนะฮะในการผลิตกาบา้นั่นเองนะซึ่งเป็นสารอาหารที่ทําหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทอย่างตัวสารสกัดที่แล้วที่เราบอกไปนั่นก็คือกาบานะฮะที่ทําาาหน้รักษ สมดุลเคมีในสมองนะก็จะได้รับกระตุ้นให้เข้าสู่สภาวะผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับมากขึ้นนั่นเองเนะครับซึ่งมีงานศึกษาวิจัยนะเกี่ยวกับกลไกการทํางานของ L อลทินีเนี่ยระบุว่า L อลทิ n านีเนี่ยมีกลไกการทํางานโดยเข้าไปยับยั้งการจับสารสําคัญให้อย่างกุตเตเมตรีเซปเตอร์ในสมองนะครเมื่อวัดสารสําคัญในสารสื่อประสาทในเซลล์สมองเนี่ยพบว่า L อลทินีเนี่ยสามารถเพิ่มสารซีโรโทนินนะครับโดปามีนและกาบานะฮะทำให้หนูทดลองเนี่ยเพิ่มความรู้และความจําได้ดีขึ้น,นครับแล้ว ก็สำหรับงานวิจัยในคนนะครับพบว่า l t ลทนเนี่ยก็จะช่วยให้สมองเนี่ยปลดปล่อยขึ้นสมองอัลฟามากขึ้นแล้วก็จะช่วยลดการปลดปล่อยขึ้นสมองเบต้าลดลงนะฮะทำให้เกิดการผ่อนคลายแล้วก็ลดความเครียดนะครับมีจิตใจที่สงบไม่งุนงิดแล้วก็มีสมาธิมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถลําดับความคิดนะครเป็นระเบียบมากขึ้นนะส่วนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการศึกษาทดลองนะฮะในคนด้านการตอบสนองเรื่องความเครียด โดยให้อาสาสมัครรับประทานแอลเทียนีนเทียบกับพาร e ิเบิลในกลุ่มควบคุมแล้วให้ทําโจทย์คณิตศาสตร์นะครับพบว่า กลุ่มที่รับประทานแอลทินีเนี่ยมีความเครียดน้อยกว่าและก็ผ่อนคลายมากกว่าอย่างมีในยะสําคัญและอีกงานวิจัยหนึ่งนะฮะในอาสาสมัครรับประทาน L อลทินีเทียบกับยาคลายเครียดนะฮะที่ยอมรับในวงการการแพทย์อย่าง,ยา,งยาอัลพราโซแลมนะครับพบว่า L อลทินีเนี่ยมีการผ่อนคลายได้จริงโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆที่เป็นอันตรายนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีการวิจัยศึกษานะฮะในด้านการส่งเสริมให้คุณภาพของการนอนหลับนั่นเองนะฮะผู้ที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่อิ่มโดยทําการวิจัยนะบพบว่าเอลทิีเนี่อ กลไกของการนอนหรือสลิปไซเคิลที่เราพูดถึงไปเมื่อต้นคลิปเลยนะฮะเนื่องจากงานวิจัยเนี่ยพบว่าการรับประทานเอลทเนนนะฮะ200มิลลิกรัมนะครับก่อนนอนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะช่วยทําให้คุณภาพการนอนเนี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญรวมถึงลดอาการสะดุ้งตื่นระหว่างที่นอนหลับอีกด้วยตัวสารสาคัญแลวก็คุณประโยชน์ที่มีอยู่ในเอลทเน E เนี่ยนอกจากจะช่วยลดความเครียดในสมองแล้วเนะี่ยก็ยังจะช่วยให้ผ่อนคลายนะครับปรับอารมณ์ลดความกังวลจากสถานการณ์ต่างๆได้ดีเอลทเนนเนี่ยจึงอีกเป็นหนึ่งตัว งานที่ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อเพิ่มสมาธิแล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานได้ดีขึ้นตลอดทั้งวันนั่นเองนะครับและต่อมานะนั่นก็คือชาร์ดเชอร์รี่นะครับซึ่งเป็นเชอร์รี่ที่อุดมไปด้วยเมลาโทนินนะฮะซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกจากสมองนะครับเมลาโทนินเนี่ยก็จะช่วยควบคุมการนอนหลับทําให้นอนหลับอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งเชอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นผลไม้ธรรมชาตินะฮะที่มีไขมันแล้วก็แคลอรี่ต่ำานะครับเป็นผลไม้มากสรรพคุณนะฮะที่กินได้หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่อบแหาเรรีมาารร่มมทสิ สมบูรณ์แบบนะเพื่อรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพซึ่งเชอร์รี่อย่างที่บอกไปนะฮะไม่ใช่แค่ทาเชอร์รี่นะฮะเป็นเชอร์รี่ตระก,กูลอื่นๆเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยเมลาโทนินนะฮะซึ่งเป็นฮอร์โมนหลั่งออกจากสมองนะฮะเมลาโทนินก็จะช่วยในการนอนหลับนั่นเองนะครับมาเรามาทําความรู้จักกับเมลาโทนินเพิ่มอีกหน่อยที่อยู่ในชาเชอร์รี่นั่นเองฮะเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่สร้างขึ้นนะครับผมจากสมองของเราซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้โดยธรรมชาตินะฮะเพื่อช่วยควบคุมการนอนแล้วก็เป็นนาฬิกาชีวภาพนั่เออองงงงรขาากยยโดสม ะจะหลั่งเมลาโทนินชนิดนี้นออกมาในช่วงเวลากลางคืนทําให้เราเนี่ยรู้สึกง่วงแล้วก็ทําให้นอนหลับได้นั่นเองเนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการนําเมลาโทนินเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการรักษาอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนเป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยเฉพาะอาการนอนไม่หลับเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะฮะสารเมลาโทนินเนี่ยจึงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งจะช่วยรักษาสมดุลของจังหวะการทํางานของร่างกายแล้วก็จะช่วยควบคุมนะฮะรูปแบบการนอนหลับซึ่งเชอร์รี่ทารนะฮะก็เป็นหนึ่งในอาหารเพียงไม่ ชนิดนะฮะที่มีเมลาโทนินตามธรรมชาตินั่นเองนะฮะเมลาโทนินเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการนอนหลับเป็นอย่างมากนะฮะหากร่างกายเนี่ยมีระดับฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยสูงเนี่ยก็จะทําให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นและก็ส่งผลต่อระยะเวลาในการนอนที่นานขึ้นอีกด้วยนะฮะแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นเนี่ยปริมาณการผลิตเมลาโทนินของร่างกายเนี่ยก็จะลดลงนะครับผมยิ่งอายุมากขึ้นการผลิตเมลาโทนินก็จะยิ่งลดลงนะ,ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่นักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให ผู้สูงอายุเนี่ยต้องพบกับปัญหาในการนอนไม่หลับมากกว่าผู้ที่อายุน้อยนั่นเองนะฮะจากกราฟก็จะเห็นว่าตั้งแต่เด็กจนโตนะฮะจะมีช่วงเมลาโทนินนะ่ะที่สูงมากแล้วก็ค่อยๆลดลงเป็นอย่างมากนะฮะในช่วงวัยรุ่นจนถึงวัยกลางคนนั่นเองครับซึ่งท้าเชอร์รี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเหมือนเช่นกันครับผมที่มีประสิทธิภาพอย่างแอนโทไซยานินนะครับฟาวนอยด์และก็เมลาโทนินนะฮะซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สําคัญหลายอย่างระะรวมถึงกาต่อออสู้น,สะนะฮะ ช่วยเพิม่ม สุขภาพหัวใจแล้วก็ลดความเสียหายที่ทําให้เกิดโรคต่างๆได้แคปซูลเชอร์รี่ทัสในรูปแบบสกัดเข้มข้นของผลไม้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ของเชอร์รี่ในรูปแบบของอาหารเสริมนั่นเองนะฮะเชอร์รี่นะฮะก็ยังจะเป็นแหล่งนะฮะของวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน E นะฮะที่ดียังมีคุณสมบัติฮะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยปกป้องร่างกายจากผลกระทบของความชรานั่นเองนะฮะซึ่งท้าเชอร์รี่เนี่ยก็จะอุดมไปด้วยไฟโตเคมีคอลจํานวนมากนะฮะโดยสารประกอบฟีนอลเนี่ยภายในท้าเชอร์รี่เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นตัวกําจัด นมูิสระที่จะช่วยลดภาวะความเครียดอันเกิดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยมีกรด อะมิโนโทริปโตเฟนนะฮะซึ่งเป็นสารสําคัญในร่างกายที่จะสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยที่จะช่วยควบคุมการนอนหลับเนะี่ยเมลาโทนินก็จะเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากตอมไพเนียนะครับที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของสมองส่วนซิลิบัมทาหน้าที่หลกัหลกๆ3อย่างคือช่วยเรื่องการนอนหลับนะฮะทำหน้าที่ปรับกลไกการหลับการตื่นให้เป็นปกติทําให้เรารู้สึกง่วงนอนช่วยให้เราเนี่ยเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาหนึ่งน,นะฮะเป็นฮอร์โมนต้านอนุมูลอิสระนะช่วยชะลอความชราผ่านกระบวนการกําจัดอนุมูลอิสระที่จะช่วยป้องกันการเกิดออก ชัตของความเครียดน,นะครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกายเนี่ยขาดความสมดุลระหว่างอนุมูลอิสระและก็สารต้านอนุมูลอิสระนะฮะซึ่งกระตุ้นให้เซลล์เนี่ยเกิดการอักเสบและเสียหายเมื่อเซลล์อักเสบและเสียหายติดต่อกันเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดโรคบางอย่างได้นั่นเองนะครับสุดท้ายคือก็จะช่วยนะฮะให้ระบบ การทำงานอื่นๆในร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอาทิเช่นปรับการทำงานของระบบหัวใจหลอดเลือดน,นะ,ะเสริมระบบภูมิคุ้มกันควบคุมระบบเมตาบอลิซมึมแล้วก็ควบคุมการหลั่งฮอร์โมนอื่นๆของร่างกายได้อีกด้วยนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเปิดเผยว่าเมลาโทนินเนี่ยก็ยังจะช่วยป้องกันนะฮะการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยนะฮะโดยทำการทดลองกับหนูนะฮะโดยเมื่อหนูที่มีอายุประมาณ2ปีเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับผู้สูงอายุนะฮะราวๆหกสิบถึงเจ็ดสิบปีนะฮะก็จะมีการเอาหนู มาทดลองแล้วก็เรียนรู้และความทรงจํานั่นเองนะฮะให้หนูว่ายน้ําในอ่างนะครับเพื่อให้มันปีนเสาขึ้นมาหรือที่เขาเรียกว่ามอริกวอเตอร์เมกนั่นเองนี่ครับซึ่งหนูแก่เนี่ยจะจําวิธีปีนเสาเนี่ยได้ช้ากว่าหนูวัยรุ่นนั่นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยก็มีการทดลองนะเอาเมลาโทนินเนี่ยไปผสมในเครื่องดื่มให้หนูกิน ปรากฏว่าหนูแกเนี่ยสามารถพัฒนาความจำเนี่ยได้ใกล้เคียงกับหนูวัยหนุ่มสาวเลยต่อมาเนี่ยก็ได้มีการตัดชิ้นส่วนสมองของหนูเนี่ยมาศึกษาดูพบว่าสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการจำเนี่ยซึ่งระดับเอนไซม์เบต้าซิคคิเทสเนี่ยก็จะลดน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งเบต้าซิคคิเทสเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะฮะตัดสายโปรตีนอะไมลอยตั้งต้นนะฮะให้กลายเป็นโปรตีนอะไมลอยเบต้าขนาด0-42ถึนะฮะซึ่งจะรวมกลุ่มกันนะฮะกลายเป็นอะไมลอยพลัสนั่นเองนะฮะ เดังนั้นนะครับประโยชน์ของท้าชเชอรี่นะครับก็หลักๆก็จะมีดังนี้เลยนะครับก็คือช่วยชะลอวัยนะครับและความเสื่อมสภาพของเซลล์ผิวหนังแล้วก็มีไฟโตนิวเทรียนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงมีเมลาโทนินสูงนะฮะช่วยทําให้นอนหลับดีขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็จะช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยให้แข็งแรงขึ้นช่วยเรื่องของการระบบไหลเวียนของโลหิตนะฮะแล้วก็จะช่วยลดความเครียดและความซึมเศร้าได้นั่นเองครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะที่อยากจะแนะนำนะสำหรับคนที่นอนไม่่่หลับะทีจสาามรถชวย บำรุงเรื่องการนอนหลับได้ในบาลานแบนนะครับนั่นก็คือบาลานยูคอนั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดในบาลานแบนที่เหมาะสําหรับคนเป็นภูมิแพ้หรือคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเนี่ยก็จะช่วยนะฮะบำรุงรักษาร่างกายของเราให้ดีขึ้นด้วยการปรับภูมิภ้มกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าในบาลานยูคอนี่จะมีส่วนผสมไหนบ้างนะฮะที่จะมีส่วนช่วยในการนอนหลับนั่นเองนะครับซึ่งวิธีทานของบาลานยูคอก็ เพียงทานครั้งละ1เม็ดนะฮรวันละ1ครั้งก่อนเข้านอนนั่นเองนะครับโดยส่วนผสมแรกของบาลานยูคอนะก็จะเป็นไรซ์เจอร์มออยล์หรือน้ำมันจมูกข้าวนั่นเองนะฮะจมูกข้าวเนี่ยเป็นส่วนที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายนะครับมีคุณค่าทางสารอาหารสูงสุดนะครับเพราะอุดมไปด้วยวิตามินต่างๆเช่นวิตามิน B ีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสวิตามิน E ีแคลเซียมแมกนีเซียมกากใยอาหารเหล็กและอีกมากมายนะฮะที่จําเป็นต่อร่างกายของเราเป็นอย่างมากแถมในจมูกข้าวเนี่ยก็ยังมีกรดอะมิโนจากเอลทิฟโตเฟนแลาานะ ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในระบบประสาทส่วนกลางนะครับที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยทําให้ผ่อนคลายและทําให้นอนหลับได้ดีนะครับตามที่เคยกล่าวมานั่นเองนะฮะซึ่งอย่างที่บอกว่ากาบาเนี่ยก็มีอยู่ในน้ํามันจมูกข้าวหรือมีอยู่ในข้าวอยู่แล้วนั่นเองนะจึงทําให้สารสกัดชิ้นนี้นะครับมีกาบาไปโดยปริยายนั่นเองครับซึ่ง n อ็นอัซซิตินซิโลโทนินนะฮะสารตัวนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าพบอยู่ในธรรมชาติของในน้ํามันลําข้าวนะเป็นสารตั้งต้นนะฮะในการสร้างสารเมลาโทนินที่ได้ชื่อว่าเป็นอมแห่ง รัติกานะครับเพราะว่ามีหน้าที่ในการควบคุมนาฬิกาชีวิตและก็วงจรการนอนของคนเรานั่นเองนะครซึ่งมีส่วนช่วยในการนอนหลับสารตัวนี้เนี่ยมีฤทธิ์คลายความเครียดคลายความกังวลน,นะต้านซึมเศร้าต้านอนุม,มูลอิสระป้องกันสมองและก็ป้องกันเซลล์ที่รับแสงจากระบบประสาทต,ตานั่นเองนะฮะซึ่งน้ำมันลำาข้าเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติทั้งช่วยลดไขมันในเลือดต้านอนุม,มูลอิสระป้องกันโรคหัวใจแล้วก็ยังมีสารเมลาโทนินในน้ำมันลำขาข้โดยมีงานวิจัยนะในสัตว์ทดลองพบว่าลำาข้าเนี่ยสามารถ ช่วยลดปัญหาการนอนไม่หลับได้นะเนื่องจากมีสารแกรมมาโอเลอซานอลในรำข้าวนะครับมีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพของการนอนนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของน้ำมันจมูกข้าวนะครับที่เกี่ยวเกี่ยวข้องกันเลยนะครับก็จะมีการช่วยให้สมองแล้วก็หัวใจเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับบำรุงเซลล์ประสาทแล้วก็สมองเนี่ยทำให้ความจําดีเพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะป้องกันความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายแล้วก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มคุณภาพของการนอนนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือน้ำมันงาีมอนน จากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยนะฮะส่งเสริมการทํางานของร่างกายมนุษย์ในหลายส่วนนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแบ่งเซลล์ในร่างกายช่วยการทํางานของกล้ามเนื้อหรือจะช่วยในเรื่องของการมองเห็นนะฮะโดยปริมาณโอเมก้าสกว่า54%เนี่ยจะถูกนําไปใช้นะฮะในการพัฒนาซ่อมแซมระบบประสาทและก็สมองแล้วก็ระบบประสาทตานะฮะเนื่องจากโอเมก้าสเนี่ยจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดในร่างกายนะฮะทำให้เลือดและก็สารอาหารต่ตางๆเนี่ยถูกลําเลียงไปยังสมองได้มากขึ้นจึงช่วยพัฒนา ระบบสมองนะให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เสริมความแข็งแรงของเซลล์สมองนะช่วยลดความเครียดในสมองแล้วก็บริโภคเป็นประจำเนี่ยก็จะทําให้ นอนหลับสบายและเกี่ยวข้องกับสารเมลาโทนินนะครับที่จะลดความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์นั่นเองหรือที่ลู่ๆูกันอยู่ว่าน้ำมันงาคิมอนเนี่ยก็จะเป็นพืชน,นะฮะที่มีโอเมก้าทั้ง3 6 9ครบเลยแล้วก็ยังอุดมไปด้วยวิตามิน B ีแล้วก็แคลเซียมนะครับมากกว่าพืชผักทั่วไปนะ,ะถึง40เท่าแล้วก็มีฟอสฟอรัสนะฮะที่สูงมากกว่าขึ้นผักทั่วไปถึง20เท่านั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือสารสกัดจากโสมนะฮะเรียกว่าโสมเนี่ยมีสารสําคัญนะที่พบในรากโสมเกาหลีหลลาายยชนิดเะคะัแต่่่ททีีสสํญุด ในกการออฤทธิ์นั่นก็คือสารกลุ่มไตรเทอร์ไนด์ซาโปตินนั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อรวมกันเนี่ยก็จะเรียกว่าจินเซโนไซด์อย่างที่เราเคยได้ยินนั่นเองนะฮะซึ่งจะมีนิวเคลียสสชนิดนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการค้นพบจินเซโนไซด์นะครับมากกว่า30ชนิดนะครับโดยพบว่าจินเซโนไซด์นะฮะจำนวน8ชนิดเนี่ยมีความสําคัญคือจินเซโนไซด์ rb 1 rb 2 rc rd re ER rf rg 1และ rg 2นะฮะโดยชนิดที่พบมากที่สุดนั่นก็คือ rb 1, rb 1 2 re แล้วก็ rg 1นั่นเองนะฮะฮซึาร์บดดีทูอาร์อ เราจะเห็นว่าส่วนเสริมที่จะช่วยทํางานระบบส่วนกลางก็จะมีทั้ง AB1 a b 2เกือบครบเลยนะครับแล้วก็กรอกตาลงมาจนเกือบถึงตารางล่างสุดนะฮะนั่นก็คือจะช่วยลดความเมื่อยล้าและก็จะช่วยในการนอนหลับนั่นเองนะฮะโดยจะมีจินเซโนไซน์ชนิดอาชีวันอยู่นั่นเองครับแล้วก็สารสกัดจากโสมก็จะมีคุณสมบัติต้านความเครียดโดยฮอร์โมน ACTH จากต่อมใต้สมองจะเป็นตัวควบคุมการหลั่งของฮอร์โมนจากต่อมหมวดไตนะฮะซึ่งทําหน้าที่ป้องกันและก็ต่อต้านความเครียดนะฮะ โดยเล่นกระบวนการของเมตาบอลิซึมต่างๆนะครับเพื่อปลดปล่อยพลังงานแล้วก็สารออกมาต้านความเครียดนั่นเองครับต่อมานะฮะนั่นก็คือเห็ดยามาบุชิตะเกตนะครับได้รับฉายาว่าเป็นเนื้อสัตว์จากพืชนะฮะซึ่งมีโปรตีนที่สูงเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์แล้วก็มีไขมันต่ำนะฮะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือสามารถรับประทานเห็ดยามาบุชิตะเกตเนี่ยแทนเนื้อสัตว์ต่างๆได้เลยนะฮะแล้วก็ยังถือว่าเป็นเห็ดทางการแพทย์อีกด้วยนะฮะปัจจุบันเนี่ยก็มีงานวิจัยนะฮะทางการแพทย์มากมายระบุุถึงงงงงงสสสรรรรรพทททาา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 ายยยยจจกกกกกกัดขขออเหบบูชชชิตะะะนนี่่่่วววฟฟื้้ํแล ลดความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆโดยเฉพาะในด้านของภูมิคุ้มกันนั่นเองครับซึ่งในงานวิจัยของเห็ดยาบูชิตาเกะนะฮะก็มีงานทดลองนะฮะในประเทศญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับประโยชน์ของเห็ดยาบูชิตาเกะนะครับผมเพื่อบำรุงสมองนะฮะโดยการศึกษาจากผู้สูงอายุนะฮะตั้งแต่ 60ปีถึง70ปีนะครับ8ปปีถึง90ปีนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยกลุ่มแรกเนี่ยก็จะบริโภคเห็ดหัวลิงหรือยาบาบูชิตเกะอีกกลุ่มเนี่ยไม่ได้บริโภคนะฮะหลังจากผ่านไป6เดือนเนี่ยก็พบว่านะครับผมกลุ่มที่บริโภคเห็ดหัวลิงเนี่ยจะมีปฏิกิริยาการรับรู้แล้วก็การตอบโต้และความจําว่าทําอะไรก่อนหลังจะดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้บริโภคเห็ดถึงร้อยละ30นั่นเองนะครับจากสารสําคัญในเห็ด2ชนิดนะครับก็จะมีสารเฉพาะนะฮะที่ป้องกันสมองแล้วก็ระบบ,ะะบะต,ตบโต ของเซลล์ในเส้นประสาทนะที่เกี่ยวข้องต่อการบำรุงรักษาเซลล์ประสาทในส่วนสมองนะครับป้องกันโรคสมองเสื่อมความผิดปกติทางสมองอัลไซเมอร์โรคซึมเศร้าแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนั่นเองนะครับนอกจากบาลานซ์ยูคอร์เนี่ยยังเหมาะกับคนที่นอนไม่หลับที่มีสาเหตุมาจากภูมิแพ้หรืออันตรายจากการนอนไม่หลับนะฮะเช่นเรื่องของการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูงหรือปัญหาด้านระบบหัวใจหลอดเลือดระบบภูมิคุ้มกันทํางานมีประสิทธิภาพลดลงนะซึ่งยูคอร์เนี่ยก็จะช่วยลดความเสี่ยงของโรคพวกนี้ได้นั่นเองนะคร ต่อมานะฮะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะฮะก็อยากจะพูดถึงนะฮะสิบข้อดีของการนอนเร็วกันหน่อยเลยนะครับผมโดยนายแพทย์กฤษดานะฮะก็ได้เล่าให้ฟังถึงขนเสียนะฮะของการนอนดึกแล้วว่าทําให้อวัยวะหลักๆเสื่อมเร็วนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจหลอดเลือดต่อมไร้ท่อแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะฮะแต่ถ้าปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะฮะมาเป็นคนนอนเร็วขึ้นตั้งแต่สี่ทุ่มเป็นต้นไปในจนถึงเที่ยงคืนน่ะซึ่งจะเป็นนาทีทองที่จะช่วยให้มีสุขภาพดีขึ้นสิบประการแบบนี้เเลยนัก็คคืออสสมมงงร้าีห นั่นเองนะครับอย่างที่รู้กันว่าสมองเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่นะฮะในการแจกจ่ายงานไปตามอวัยวะต่างๆแม้แต่เวลานอนเนี่ยก็ยังจะเป็นการพักผ่อนให้ร่างกายนะทั้งเคมีของเมลาโทนินนะฮะหรือเซโรโทนินที่เป็นเคมีแห่งความสุขแล้วก็ฮอร์โมนเพศแถมยังมีเคมีบำรุงออกมานะฮะควบคปปุมระบบในตัวเราเนี่ยให้ทํางานได้อย่างราบลื่นนะฮะตื่นมาก็สดใสสดชื่นนะฮะสร้างเกราะป้องกันอาการป่วยได้ดีนะครับต่อมานั่นก็คือสมองสร้างฮอร์โมนการเติบโตนั่นเองครับหรือฮอร์โมนของหนุ่มสาวนั่นเองนะับปก,ก,กว่า ฮอร์โมนหนุ่มสาวหรือโกรฟฮอร์โมนจะค่อยๆลดลงตามวัยใช่ไหมฮะรวมถึงการนอนดึกเนี่ยก็จะทําให้โกรฟฮอร์โมนเนี่ยน้อยลงไปอีกด้วยนะฮะแต่ถ้าเราเข้านอนเร็วสักสี่ทุ่มเนี่ยสมองก็จะช่วยผลิตโกรฟฮอร์โมนธรรมชาติให้สรุปว่ายิ่งเรานอนเร็วหลับสนิทเราก็ยิ่งดูอ่อนกว่าวัยนั่นเองนะต่อมานั่นก็คือความจําดีขึ้นนะครับผมจากการศึกษาเนี่ยก็บอกไว้แล้วว่าคนที่นอนหลับได้เรานะสี่ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันานานๆโดยมีผลต่อความจําสมาธิและอุบัติเหตุมากขึ้นนะฮะนัน นอนเนี่ยสมองเนี่ยจะมีคนกช่วยจัดระเบียบนะฮะคล้ายกับการแยกอีเมลขยะออกไปแต่ถ้าเราอดนอนเนี่ยเราก็จะรู้สึกมึนนะฮะลืมง่ายหรือไม่ก็ลิ้นพันกันนะฮะคิดอย่างพูดอย่างนะ,ะดังนั้นเนี่ยต้องนอนให้เต็มอิ่ม จึงจะได้เป็นการชาร์จแบตให้สมองแล้วก็พร้อมรับความทรงจําใหม่ๆอีกด้วยครับต่อมานะฮะนั่นก็คือคุมความดันโลหิตได้นั่นเองนี่ครับการนอนเร็วก็จะช่วยให้ระบบประสาทอัตโนมัติทั้งหลายเนี่ยหรือกลไกทางชีววิทยาเป็นเหมือนฟันเฟืองขนาดจิ๋วที่ทํางานอย่างซับซ้อนช่วยควบคุมหัวใจแล้วก็ความดันโลหิตให้สงบลงนะฮะไม่แกว่งขึ้นลงง่ายนะ,ะเหมือนกับตอนตื่นนอนนั่นเองนี่ครับแล้วต่อมาก็คือร่างกายเนี่ยได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนั่นเองนะฮะคนมันก็เหมือนเครื่องยนต์นั่นแหละท สู่มรถที่จะช่วยซ่อมแซมนะฮะส่วนที่สึกหลอของร่างกายนะช่วยให้สมองได้พักผ่อนนะฮะกล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายแล้วก็หัวใจสงบลงความดันลดลงนะฮะต่อมานั่นก็คือลดความเสี่ยงโรคอ้วนเพราะว่าถ้าเรานอนเร็วก็จะทําให้ไม่หิงกลางดึกนะจนกินจุ ตามมานั่นเองนะฮะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกลไกดับหิวด้วยการสร้างเคมีดับหิวขึ้นมานะฮนะทำให้การนอนเร็วเนี่ยช่วยควบคุมน้าหนักได้ดีกว่าอีกทั้งยังกระตุ้นนะครับผมระบบเผาผลาญในร่างกายเนี่ยให้ทํางานได้ดีกว่าช่วยทําให้ไม่อ้วนง่ายนะครับผมต่อมาครับคือมีความสุขง,ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะยิ่งอดนอนเนี่ยสมองของเรามันก็จะยิ่งอึมครึมมึนงงทําให้ขาดสมาธิความจําก็ไม่ดีอะไรมากระทบนี้กระทบน่อยก็งุดหงิดอารมณ์เสียหัวร้อนนะครับแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับผมเราจะมีความสงง่ายายยๆเเลเพีแ เรานอนให้เร็วขึ้นนะการที่เรานอนได้เต็มอิ่มเนี่ยร่างกายแล้วก็สมองเนี่ยจะได้พักผ่อนมีความจําที่ดีมีสมาธินะครับผมต่อมานั่นก็คือการได้ล้างสารพิษนั่นเองนะครับเวลานอนเนี่ยก็จะเป็นช่วงระยะเวลาที่อวัยวะอย่างตับไตลำไส้เนี่ยเป็นอวัยวะที่จะช่วยล้างพิษนะฮะทำงานได้ดีขึ้นนะลองสังเกตว่าถ้าใครเนี่ยชอบอดนอนหรือนอนดึกเนะี่ยนอกจากหน้าตาจะมองค้ำแล้วเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาพวกเรื่องท้องเสียท้องผูกนะครับซึ่งเป็นหนึ่งของพิษจากการนอนดึกนั่นเองนะครับ ต่อมานะฮะนั่นก็คือไม่เสี่ยงจากโกกรคกาเริบต่างๆนั่นเองนะครับเมื่อเราเนี่ยมีการพักผ่อนไม่เพียงพอนะก็จะทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆมากมายนะฮะทั้งความเหนื่อยล้าความอ่อนเพลียนะก็จะทําให้โรคที่บางทีเนี่ยเป็นอยู่เนี่ย อยู่ตามอาวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็จะแพงฤทธิ์ขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้โรคเครียดซึมเศร้าหรือโรคมะเร็งเป็นต้นและสุดท้ายนะฮะช่วยนะฮะชะลอวัยหรือป้องกันอาการแก่นั่นเองนะฮะไม่อยากแก่ก็ต้องรีบนอนนะฮะเร็วๆเ,เพราะแค่นอนเนี่ยก็จะช่วยเสริมสร้างความหนุ่มสาวการนอนเร็วเนี่ยก็จะทําให้นะครับผมร่างกายได้พักผ่อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณที่กระชุ่มกระชวยนะครับผมหน้าตาที่ผ่องใสขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคน ที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะครใครอยากได้สไลด์ก็อย่าลืมไปโหลดใน Google Drive ได้เลยนะครับส่วนคลิปหน้านะครก็จะเป็นเรื่องของ BLF นั่นเองนะซึ่งตอนนี้ก็กําลังทําอยู่คิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้วเร็วนี้แล้วครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับผม